จากกรณีที่ตั๊กแตนชลดานะครับโดนเจ้าภาพสั่งหยุดการแสดงกลางคันและเป็นข่าวใหญ่โตนั้นล่าสุดนะครับทางด้านของตั๊กแตนชลดาได้ออกมาเปิดใจในไลฟ์สดว่าในคืนนั้นตนทำการแสดงที่ตำบลทับกริดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยงานคอนเสิร์ตดังกล่าวนะครับเป็นงานบุญ100วันของแม่เจ้าภาพเปิดฟรีคอนเสิร์ตไม่ได้มีภาพปิดกั้นซึ่งทุกคนสามารถเข้ามารับชมได้ฟรีโดยตนร้องไปได้เพียงแค่2เพลงแล้วก็มีคนมาชี้หน้าวอยวายตะโกนและเดินมาแบบเมาแล้วพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยหยุดเล่นซึ่งเราก็ได้ยินไม่ค่อยชัดเฮ้ยหยุดเล่นเดี๋ยวนี้ซึ่งตนยอมรับว่าไม่ทราบจริงๆว่าคนนั้นคือเจ้าภาพเพราะตนไม่ได้เห็นหน้าเจ้าภาพก่อนขึ้นเวทีเพราะเขาจ้างงานผ่านทางโบรกเกอร์และไม่ได้แนะนำให้ตนรู้จักเจ้าภาพเลยส่วนมากจะประสานงานผ่านผู้จัดการโดยเจ้าภาพหรือคนจ้างงานจะไม่ได้มาคุยกับเราโดยตรงโดยตั๊กแตนชลดานะครับให้เหตุผลว่าทำไมตั๊กแตนจึงไม่หยุดเล่นตามเจ้าภาพสั่งซึ่งตั๊กแตนชลดาระบุว่ายอมรับว่าไม่ได้ยินเสียงเจ้าภาพที่ตะโกนอยู่ด้านล่างซึ่งต่อมาตนได้เห็นผู้ชายยืนตะโกนอยู่หน้าเวทีและไม่รู้ว่าคนนั้นคือเจ้าภาพเขาบอกให้เราหยุดเล่นโดยตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตนจะหยุดเล่นตามที่เขาบอกไม่ได้เพราะเพลงที่เล่นคือเมดเล่เพลงยาว3เพลงถ้าหยุดคือการแสดงต้องพังและไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของผู้ชายคนดังกล่าวด้วยนึกว่าเป็นคนเมาทั่วไปและมีการฉุดกระชากและตบกันหน้าเวทีจึงทำให้คิดว่าไม่น่าจะเป็นเจ้าภาพนึกว่าเป็นคนเมาจนมารู้ทีหลังว่าเขาคือเจ้าภาพเพราะเขาตะโกนขึ้นมาคำหนึ่งว่ากูเป็นคนจ่ายตังค์นะตนจึงหยุดโชว์และพร้อมให้โชว์ตนเสียหายวันงานที่ทับกริดจังหวัดนครสวรรค์ในคอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยตะกะแตนร้องไปได้2เพลงมีคนมาชี้วอยวายหรือตะโกนแบบดูเหมือนเมาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบอกว่าตะโกนบอกว่าเฮ้ยหยุดเล่นเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแตนไม่ทราบจริงๆว่าเขาเป็นเจ้าภาพเพราะว่าแตนยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้าเจ้าภาพก่อนขึ้นเวทีเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาจ้างตะกะแตนผ่านโบรกเกอร์จ๋าก็ไม่เพราะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เห็นแล้วแหละว่าตอนแรกที่เขามาบอกอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าภาพแล้วเราก็ด้วยความที่เพลงเราอ่ะเป็นเพลงเมดเล่คือเพลงเปิดของตั๊กแตนน่ะเป็นเพลงเมดเล่3เพลงซึ่งมันไม่สามารถหยุดโชว์ได้เพราะถ้าหยุดโชว์เนี่ยโชว์คือพาในลักษณะแบบว่าคนเมาเราก็ไม่รู้จริงๆว่าวันนั้นเขาคือเจ้าภาพอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเอ้ยคนเมาทั่วไปแบบมากลางหน้าเวทีแล้วเราก็แบบก็เห็นแล้วแต่ว่าเราก็เล่นต่อด้วยความที่เสียงเพลงมันดังมากเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาคือเจ้าภาพอะค่ะมาใกล้แล้วก็มาชี้หน้าด่าเราว่าเฮ้ยกูจ่ายตังค์บอกให้หยุดเล่นมึงไม่หยุดเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสตันแบบเอ้าคือเราก็ตกใจอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคหยุดพอเราได้ยินคำว่าอ๋อเขาเป็นคนจ่ายตังค์แล้วก็หยุดทันทีแล้วก็ยอมที่จะให้โชว์เราเสียหายไปเช้าขึ้นมาก็เจอข่าวแล้วแต่แตนก็ไม่ได้แบบว่าไปต่อว่าหรือไปด่าทอหรืออะไรทางเจ้าภาพไม่มีนะคะถ้าแตนจะด่าแตนก็คงด่าลงเฟซแล้วแต่นี้แตนไม่ได้ด่าลงเฟซแล้วแตนก็ยังปิดคลิปวิดีโอที่ไลฟ์สดคือถ้าแตนจะผิดก็คงผิดตรงที่ว่าเราบังเอิญไลฟ์สดไปเจอในช่วงนั้นพอดีแล้วทำให้ทุกคนได้เห็นในช่วงเวลาที่มันไม่ดีตัดสินใจเข้าไปเปิดคลิปใหม่ให้ทุกคนได้เห็นเต็มๆว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอยากให้เรื่องมันจบแล้วก็ไม่อยากให้ไปด่าว่าใครเพราะว่าบางครั้งมันก็อาจเป็นแค่ความเข้าใจผิดของอีกฝ่ายมีคนแชทมาบอกว่าทางฝ่ายเจ้าภาพนู้นแบบว่าโพสต์โจมตีอะไรแตนต่างๆนานาแตนไม่ถือสาค่ะไม่เป็นไรก็แตนถือว่าบางครั้งคนเรามันก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้แล้วก็แตนคิดว่าแตนทำหน้าที่ตรงนั้นจบแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะโดยตั๊กแตนชลดาเปิดทิ้งท้ายว่ายอมรับว่าอึ้งกับสิ่งที่เจ้าภาพพูดตะโกนให้หยุดเล่นเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นตนก็มาพักผ่อนที่โรงแรมตามปกติพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เป็นข่าวแล้วและตนยืนยันว่าไม่ได้ด่าทอเจ้าภาพอย่างแน่นอนถ้าจะด่าคือด่าหน้าเฟซอย่างเดียวเท่านั้นและท้ายสุดนะครับตั๊กแตนชวนให้ดูคลิปอีกหนึ่งครั้งหลังปิดคลิปแสดงสดไว้เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและยอมรับว่าตนไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้ตนรู้แค่ว่าทำหน้าที่ของตนบนเวทีให้ดีที่สุดเท่านั้นตนขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้อยากให้เรื่องนี้จบและไม่อยากให้ด่าว่าใครและไม่อยากให้ไปด่าเจ้าภาพที่จ้างงานมาและทางตนก็ทราบด้วยว่าทางฝ่ายเจ้าภาพได้โพสต์เฟซบุ๊กโจมตีตนเพราะมีคนส่งภาพแคปมาให้ดูแต่ก็ไม่ได้สนใจ
นี่เป็นการแถลงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตั๊กแตนชลดานะครับคุณผู้ชมควรใช้สติในการดูคลิปและแสดงความคิดเห็นควรฟังจากปากของคนที่อยู่ในงานและจากนักร้องเป็นหลักทีมข่าวไทยทีวี6รายงาน